Round Up14:08 บก.ลายจุดยื่นกกต.สอบนับคะแนนเลือกตั้งชี้มีข้อสงสัยหลายจุดขอให้ทำหน้าที่องค์กรอิสระให้เต็มที่โปร่งใส 14:21 ผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐเขต3ร้องกกต.สอบวันวรีตะล่อมศิลป์ทำผิดข้อห้ามหาเสียง14:33พลตำรวจเอกศิวราเผยพบทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง50คดีรายล่าสุดหญิงชราฉีกบัตรที่นครนายกระบุพอใจภาพรวมตำรวจดูแลการจัดเลือกตั้ง 100% 14:47สมอ.จัดงานครบรอบ50ปีเปิดพื้นที่ขายสินค้าดีมีมาตรฐานขนกองทัพสินค้าคุณภาพดีจากโรงงานส่งตรงถึงผู้บริโภคล่าสุด14:59รวบสาวแสบโชว์โฉนดปลอมหลอกชาวบ้านให้ลงทุนซื้อที่ดิน031ล้านบาทก่อนหลบหนีคดีนานกว่า4ปีNews Round Up